ดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับจิ๊บเกมเมอร์นี่ครับกับวันนี้ฮะมาแล้วจ้าซาลาสเทียลไอซ์แลนด์เกาะแห่งเทพนั่นเองครับโอ้โหและแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็ได้มาทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวแล้วนะครับ What? ตัวถัดไปนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษายนครับผม เริ่มเดือนใหม่ก็จะมีตัวใหม่มาอีกแล้วนะดวงดาวแห่งการเกิดเทพครับได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งนะและเดือนนี้จะเป็นเดือนของใครไปติดตามชมกันเลยครับเอาละเดือนนี้ใครวะบราซูมบราซูมนะครับเจ้านี่นะบราซูมบราซูมนะครับบราซูมบราซูมนะครับดูนะครับจะย้ำอะไรเยอะแยะล่ะ116เพชรเท่านั้นนะครับลดราคาจาก145นะมีเวลาอยู่29วันก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนครับเริ่มนับย้อนเวลาไปเรื่อยๆนะมีเวลาทั้งเดือนเลยนะครับผมเจ้านี่ก็เหมือนกันกับมอนสเตอร์ทั่วไปในเกาะแห่งนี้จะต้องบรีดมอนสเตอร์มาใส่นะครับพี่จิ๊บก็จะซื้อเลยนะ116เพชรครับผมจัดไปฮะป๊าบเอาละอุ้ยอะไรวะเนี่ยแลบปิชโอเคนี่ฮะมาแล้วจ้านี่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 โอ้โหดูสิครับตัวมันดูเท่ๆนะน้องดูดิเหมือนถ้าเป็นหินแบบเนี้ยโอ้เหมือนเป็นนกหรือเปล่าวะนะครับดูมีความมีหางของมันนะโค้งงอนะครับแล้วก็มีแขนเมื่อวานเนี้ยพี่จิ๊บดูผิดหรือเปล่านะครับแต่ไปดูในคอลเลคชันได้น้องว่าหน้าตาเป็นไงนะไปดูนะปาบนี่นี่ฮะเจ้านี่นะบราซูมเนี่ยหน้ามันเหมือนนกแก้วน้องๆเนี่ยคล้ายๆกับนกแก้วนะนะครับเอาล่ะการบรีดใช้มอนสเตอร์อะไรบ้างลองไปดูก่อนนะใน inventory นะครับอู้ฮอตเบอร์รี่20ฮะเอ็นบลาส3โปกาส3ริดดิ้ง4สปังค์3ทรัมพาย4พัมเมล3เปอร์คอน9แดนดีดู8ออคโตปัส5แชมเบอร์5ชรับ5ครับโอ้โหใช้ได้อยู่นะถ้าฟิลแล้วนะครับ 2,880 เพชรนะครับซึ่งสำหรับสุรตาแล้วไม่ใช่เรื่องมีปัญหานะแต่ว่าพี่ไม่เอานะนี่เก็บเควสมาโอ้นี่ครับเขาคืนทอนเพชรให้เรา40นะเพราะฉะนั้นเท่ากับเราซื้อไปในราคาประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย40ลบ115ใช่ไหมก็ประมาณสัก70กว่าเพชรนะนะครับ75เพชรอะไรประมาณนี้นะโอเคคอเร็กไปครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสเก็บไว้ก่อนนะนี่ฮะจากเมื่อกี้700ใช่ไหมหรือ636ก็โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูครับว่าเจ้าบราซูมนี่จะหน้าตาเป็นยังไงและเสียงร้องเป็นยังไงครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอย่างรวดเร็วครับเอาเลยครับน้องๆเราก็มาดูในส่วนของมอนสเตอร์ไบโอกันสักนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าบราซูมนี่นะชื่อบราซูมโผล่ออกมาจากเปลือกโบราณเหมือนดอกไม้ที่แบ่งบานในต้นฤดูใบไม้ผลิรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาการพัฒนาที่น่าประหลาดใจในการต่ออายุของเจ้าตัวนี้คือการหายไปของขาไม้โอ๊กอันสง่างามข้างหนึ่งของมันอ้าวนี่นกพิการเหรอวะ ในขณะที่นักพฤกษศาสตร์และนักพืชสวนจำนวนนับไม่ถ้วนของเกาะPlance Island หรือ Plance Element นั้นได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการสูญเสียขาข้างนี้แต่คำอธิบายทางชีววิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของปลายขาของมันเป็นไปได้ยากจะเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงมีแค่ข้างเดียวแต่อย่างไรก็ตามเจ้าบราซูมดูเหมือนจะไม่ถูกขัดขวางมันกระโดดไปกระโดดมาอย่างมีความสุขจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนั่นเองจ้าบราซูมนะจ๊ะโอเคบราซูมก็คือมอนสเตอร์เซเลสเทียลนะที่อยู่บนเกาะเซเลสเทียลนะถูกใส่มาเมื่อเดือนจูนนะครับวันที่27ปี2018ในเวอร์ชั่น 2.2.1 นะบราซูมนะครับซื้อในตลาดได้ในราคา145เพชรนะครับซึ่งจะออกมาเป็นรูปปั้นนะ
และก็เราต้องแซปปิ้งไข่เข้าไปนะครับผมทั้งหมดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงน้องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเสียงเป็นอย่างนั้นนะ What? เครื่องดนตรีนี้ก็คือบราซูนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะ ใช้ลมเป่าเนี่ยและเป็นเครื่องซึ่งจะเล่นในช่วงเสียงเทนเนอร์และเสียงเบสนะครับ เสียงเทนเนอร์คืออะไรอธิบายนิดนึงนะครับสั้นๆเสียงมันจะมีอยู่3เสียงอ่ะส่งอย่างเราสังเกตดูนะครับนักร้องประสานหรือโอเปร่านะครับเขาจะร้องอยู่3เสียงนะเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงนะครับเทนเนอร์ Tenor นะคือเสียงผู้ชายที่สูงที่สุดนะครับเราก็จะพบได้ในการประสานเสียงนะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ชิปจะลองทำดูนะครับว่าเสียงเทนเนอร์เป็นประมาณไหนนะฮะไม่ดูนะมันจะเป็นเสียงเฮดวอยซ์นะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับมันกลางคืนนะพี่ชิปทำอาจจะแบบว่าเสียงดังนะครับป้านข้างก็เลยลมหายนะครับเครื่องดนตรีบาสซูมเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีที่เล่นตั้งแต่เสียงเทนเนอร์นะครับแล้วก็เสียงเบสนะซึ่งจะมีทั้งเสียงต่ำและเสียงสูงนั่นเองนะจ๊ะโอเค VST นะครับ Visual Studio Technology นะเป็น Audio Plug-in Software นะครับซึ่ง Monster Handler เขาน่าจะใช้ Create Sound เอานะเป็น Instrument จาก Contracts 6นะครับ Sound Library นะก็ไปดูในLibrary มันนะครับเป็น Contrast Factoryเครื่องดนตรีนะครับเป็นตัวซาวฟอนต์นะก็คือเครื่องดนตรีบราซูมนั่นเองนะบราซูมนั่นเองนะเอาละครับในส่วนของโน้ตนิดนึงนะเจ้าบราซูมนะครับชื่อของมันนะประกอบด้วยคำสองคำนะครับมาจากคำว่าบราซัมนะครับบราซัมนะครับกับคำว่าบราซูมนะครับบราซัมหมายถึงการผลิดอกออกผลิบานของดอกไม้นะครับส่วนบราซูมก็คือเครื่องดนตรีบราซูมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนที่เปิดตัวมานะครับได้ลดราคานะครับเหลือ97เพชรนั่นนะครับในการเปิดตัวครั้งแรกนะแล้วก็เจ้า Baby Bassoons นะครับดูเหมือนว่าจะใช้พื้นที่เพียง 1x1 ปิดเท่านั้นนะครับใช้พื้นที่วางน้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามรูปปั้นของมันใช้ 2x2 นะและ Celestial ที่ฟื้นคืนชีพจะไม่เปลี่ยนขนาดนะครับผมโอเคส่วนสุดท้ายนะครับ Brassoom และ G-Jupe นะครับทั้ง2ตัวเล่นเสียงบราซูมเหมือนกันนะครับเป็นปี่บราซูมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าบราซูมนะครับจะเล่นโน้ตที่ยาวกว่านะครับยาวกว่าจีจุ๊บจะเล่นโน้ตสั้นนะครับจำได้ไหมเจ้าจีจุ๊บเล่นเสียงประมาณไหนเดี๋ยวประมาณนี้ครับโอเคสั้นๆนะครับสำหรับบาสซูมนะใน Monster Bio นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงของน้องนะครับว่าน้องมีแค่ขาเดียวแล้วจะเล่นดนตรียังไงหวานครับเดี๋ยวลองไปติดตามกันไล่เกาะเซเลสเทียลกันเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆและแล้วนะครับที่เซเลสเทียลไอซ์แลนด์นะครับหรือเกาะเซเลสเทียลนะตอนนี้นะครับพี่จิ๊บก็ได้กลับมาที่เกาะอีกครั้งหนึ่งครับและแล้วนะในที่สุดนะครับฉันก็ได้ทำแกสำเร็จแล้วสินะเจ้านกแก้วแพรอดเจ้าบาซูมนั่นเองฮะลองดูนะน้องๆนะว่าเสียงน้องจะเป็นยังไงนะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเลยให้สัญญาณชีพหน่อยจัดไปว้าวออกมาแล้วครับบาซูมเซเลสเทียลนกแก้วเสียงเป็นไงวะคือกระโดดอย่างเดียวเอาล่ะคลาสเซเลสเทียลอิเลเมนทาร์ดเซเลสเทียลนั่นเองครับผมและเป็นตัวคอมมอนตัวที่8แห่งเดือนนะครับโอ้มาแล้วนะเดือนเมษาเนี่ยมาแล้วจ้าเอาละขอปิดเสียงพวกนายก่อนนั่นนกแก้วมันร้องเห็นไหมฉันไม่ได้ฟังนะพ่อแกเงียบไปไอ้พวกนี้ถึงจะเป็นเทพก็ตามนะฉันจะทำให้แกหุบปากก่อนเงียบเงียบเฮ้ยแกไปอยู่ตามทิศตามทางของเดือนนี่หุบปากไปแล้วน้องนกแก้วมาแพ้รับลูกสาวตัวใหม่มาไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อนๆมาแล้วว่ะ
เฮ้ยลองฟังเสียงดิเฮ้ยน้องกระโดดเดียวอ่ะน้องเหมือนเครื่องเป่าอะไรบางอย่างนะลักษณะของน้องเป็นแพรอตเป็นนกแก้วนะครับซึ่งบนหัวเนี่ยเป็นเหมือนดอกไม้แล้วมีกลิ้นเกสรออกมานะครับคล้ายๆกับเครื่องเป่าคล้ายๆแซกโซโฟนนะแต่พี่จิ๊บไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็บอกไปแล้วนั่นในข้อมูลข้อมูลมอนสเตอร์ไบโอนี่ครับเออนี่ครับนี่แล้วเท้าน้องก็คือเป็นไม้นะข้างหลังเป็นไม้นี่ครับไม้แต่ว่ามีลักษณะของการกระโดดไปกระโดดมานะโอเคเดี๋ยวลองฟังน้องเต็มๆดูฮะlater น้องน่าจะเล่นประมาณนี้นะและจังหวะสุดท้ายน้องก็จะแบบว่ากระเด้งคือข้างหลังไปนะดูนะจังหวะสุดท้ายนะกระโดดเหมือนคนแบบว่าไม่ค่อยมีแรงว่ะดูดิอ๋อนี่อ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเปิดทั้งเมืองดูฮะจะบลัสซูมกับน้องๆจะเป็นยังไงนะกระโดดเหมือนเจ้านี่เลยว่ะชื่ออะไรนะฮอนาเคิลนะกระโดดมันน่าจะกระโดดพร้อมกันมั้งวะเดี๋ยวขอดูดินี่ไอ้พวกนี้มันชอบกระโดดเหมือนกันมั้งวะเอาเลยเดี๋ยวลองเปิดทั้งเมืองดูนะครับว่าเสียงของน้องมันจะเจ๋งขนาดไหนนะมันจะเสียงดีขนาดไหนนะมาเลยครับเต็มๆอ่ะลองดูสิเต็มๆทั้งเมืองน้องไม่ได้ยินเสียงอย่างคนอื่นไม่กบหมดเลยอ่ะโหโดยเฉพาะเสียงกองเมืองนี้และเสียงห่วยหวนของเจ้าหมอนี่กบเสียงบัสซูมหมดมันร้องเรียงเหอะไปร้องแล้วเล่นกับโคโตะนะนี่ไงไอ้เจ้านี่ถอยไอ้เจ้านี่ก็ถอยเหมือนกันน้องจะเล่นคู่กับนี่นะสคาราต้านะครับเล่นแบบว่าเล่นกับพินไอ้โคโตะนะครับของสคาราต้านะเป็นจังหวะเดียวกันนะแต่จังหวะอื่นก็คือกระโดดเง่งๆเง่งๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังอีกทีนะน้องนะน่าจะเล่นกับสคาราต้าเพราะแกไม่ได้เกิดมาคู่กันเสียใจด้วยชีวิตใครชีวิตมันไป They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine เขาจะอยู่กับเจ้าของที่แท้จริงของเขาในนี่นะโอเคมาไปตรงนี้เราจะดูเท่ๆหน่อยนี่ชื่อเรื่องลูกแก้วนกแก้วจะเล่นเพลงกับฉันให้ดู What? จัดไปน้องฟังนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหอย่างเท่โอ้สุดยอดครับผมเอาละประมาณนี้กับบลัสซูมเจ้านกแก้วเครื่องเป่าอะไรเป็นไม้เป็นอะไรสักอย่างนึงนะเป็นดอกไม้เป็นต้นไม้เป็นใบไม้ด้วยนะครับโอ้โหและแล้วคลิปนี้ Celestial Island ก็ได้เติบโตขึ้นอีกก้าวหนึ่งฉันภูมิใจกับพวกนายมากโอเคเมืองนี้มันสุดยอดจริงอยากจะเปิดตาเจ้านี่จริงๆว่ะนะครับนะเมื่อไหร่จะได้เปิดสักทีนะเมืองนี้นะเอาล่ะประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิชิตเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนเกมใหม่ๆสนุกๆ นะช่องนี้ก็เปิดรับข้อมูลคำแนะนำของน้องนะครับใครมีอะไรจะแนะนำติชมกราบขอบพระคุณด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าไปแล้วจ้าไปไอ้หนูข
ขออีกสักรอบนึงนี่ไงพอคนเลี้ยงนก